งสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ครับพี่น้องที่เคารพคงจะได้ทราบข่าวคราวของคณะรัฐมนตรีรัฐาธิปัตย์กันอยู่พอสมควรครับผมเองก็ยังแปลกใจครับเพราะว่าของพวกเราเองก็ยังนั่งกันอยู่ตรงนี้ครับสภาประชาชนก็ยังไม่เป็นรูปร่างเท่าไหร่แต่ปรากฏว่ามีคนตั้งครม.ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไล่มาตั้งแต่ตัวแต่งนายกรัฐมนตรีคุณอานันต์ปัญญารชุนคุณพลากรสุวรรณรัตน์คุณอาสาสารสินไอ้คณะรัฐมนตรีชุดนี้ครับนายกคนกลางที่ว่าเนี่ยที่มีการปูดข่าวกันออกมาเนี่ยมันเป็นถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่ามาจากมโนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ถือโอกาสเรียกตรงนี้ว่าไอ้ครม.ชุดนี้เนี่ยเป็นครม.ในมโนเพราะว่าหลังจากที่ไล่ชื่อนายกรัฐมนตรีมาเสร็จสับเนี่ยครับตามมาด้วยคณะรัฐมนตรีครับก็ประกอบไปด้วยใครครับหม่อมอุ๋ยคุณชายปิริยากรเทวกุลคุณหมอณรงค์สหเมธาพัฒน์แล้วก็บรรดาอาจารย์ทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมบัติธำรงทายาวงศ์อาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อาจารย์บรรเจิดสิงห์คเนติเยอะครับอาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์ใครต่อใครเต็มไปหมดลามไปถึงคุณจรัญลักษณ์ดีธนากุลนุ่นไอกระบวนการในการตั้งครม.แบบนี้ครับผมนั่งอ่านรายชื่อไล่ไปเรื่อยๆแถมตามท้ายมามีอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองอาจารย์แก้วสรรอธิโพธิอาจารย์เสรีวงมนทาดูชื่อหลังๆเนี่ยมันไปๆมากลายเป็นคนที่ขึ้นเวทีกปปส.ทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อตามนายณัฐวุฒิไสเกื้อเนี่ยครับผมว่าผมก็ขึ้นเวทีนี้ก็ไม่ได้น้อยไปกว่าใครครับก็มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีเขาเหมือนกันฮะแต่เอาเข้าจริงๆครับพี่น้องที่เคารพผมไปไล่ชื่อดูเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับไอ้สิ่งที่พูดมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นายณัฐวุฒิเรียกภาษาสมัยใหม่เขาเรียกมโนเอาเองคิดเอาเองครับไล่ชื่อไปไล่ชื่อมาเนี่ยผมมานั่งอ่านดูเนี่ยดูแล้วเป็นรายชื่อคนที่เกลียดระบอบทักษิณเกลียดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจะมโนกันให้เต็มที่เนี่ยนายณัฐวุฒิต้องรู้ไว้ครับว่ากรณีแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนที่จะเป็นรัฐมนตรีในรัฐาธิปัตย์ชุดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมีเป็น10ล้านคนครับพี่น้องที่เคารพพอดูได้จากตัวเลขเลือกตั้งครับการเลือกตั้งครั้งนี้มีคนไม่ใช้สิทธิ์มีคนออกไปการโหวตโนมีคนฉีกบัตรมีคนทำลายบัตรรวมๆเป็น10ล้านนะครับเพราะฉะนั้นคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันมาจากคนที่เกลียดระบอบทักษิณเนี่ยครับหวานไปนะครับเจอตรงไหนก็หวานตรงไหนก็เจอตรงนั้นนะครับเจอได้หมดนะครับแล้วจะว่าไปครับสัปดาห์ที่ผ่านมาหนักกันไปจนถึงขั้นที่ว่ามีการจัดงานเป็นสัปดาห์โจมตีนายกคนกลางโดยเฉพาะไปไล่ต่อว่าต่อขานโจมตีท่านอดีตนายกเปรมท่านอดีตนายกประยุทธ์จุลานนท์ผมดูแล้วเนี่ยครับพี่น้องที่เคารพไอ้นายกคนกลางนายกคนนอกอย่างที่เห็น2ชื่อที่ผมเอ่ยมาถึงเนี่ยอย่างน้อยก็ยังดีกว่านายกคนในที่มันสร้างเส้นสนคนในเอาไว้ที่มันสร้างความระยำตำบอนเอาไว้ให้กับประเทศอย่างแน่นอนครับอย่างน้อยครับนายกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นคนแรกครับพี่น้องที่เคารพที่พอรับตำแหน่งนายกเสร็จแล้วกล้ากล่าวคำขอโทษกับพี่น้องมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีกรือเสะตากใบสวนกันหน้ามือหลังเท้าเลยครับกับพฤติกรรมนายกคนก่อนหน้านั้นครับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรไม่เคยเข้าใจวัฒนธรรมไม่เคยเข้าใจศาสนาไม่เคยเข้าใจวิถีความเป็นอยู่ของชีวิตคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ไปกล่าวหาเขาครับว่าเป็นโจรกระจอกทำกระบวนการในการปราบปรามทำกระบวนการในการจับกุมให้มันวุ่นวายเป็นเรื่องใหญ่เขากำลังปฏิบัติศาสนกิจกันในมัสยิดก็ไปลากเขาออกมาจับเขาขึ้นรถ GMC มัดวิ่งเป็น 6-7 กิโลเอาไปขังคุกมันถึงตายกันเป็นเบื่อไล่ปราบไล่ยิงเข้ากลางมัสยิดพฤติกรรมต่างกันหน้ามือหลังเท้าครับพี่น้องนี่เคารพจนถึงการโจมตีนายกเปรมครับอดีตนายกเปรมจริงๆท่านสร้างคุณูปการไว้กับประเทศมากครับพี่น้องนี่เคารพสิ่งที่เราเห็นชัดเจนครับท่านนายกเปรมสร้างเอาไว้นี่คือเรื่องของคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนในเรื่องของการลงทุนพยายามสร้างสรรค์เศรษฐกิจการลงทุนภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมต่างไว้มากมายครับรวมถึงการไปพูดปราศัยนะครับไปสุนทรพจน์ที่สหประชาชาติสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติสร้างโครงการพัฒนาชนบทโดยการริเริ่มโครงการสร้างงานในชนบทออกกฎหมายรัศดากรใหม่กฎหมายสรรพสินค้าใหม่เพื่อให้การค้าขายเกิดความเป็นธรรม
แล้วที่สำคัญที่สุดครับพี่น้องที่เคารพสมัยท่านนายกเปรมครับเรื่องนี้ที่ดากับแหวงรู้ดีครับนายกเปรมเป็นคนที่เซ็นคำสั่งที่66/2523ตามนโยบายการเมืองนำการทหารถึงทำให้ลูกหลานเราที่ไปร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์หลงเข้าป่าไปนั้นออกกลับมาคืนมาสู่กรุงและกลายเป็นคนดีของสังคมต่อสู้ตามแนวทางประชาธิปไตยต่อไปแหวงถึงได้ออกจากป่ามาไงครับเพราะก่อนหน้านั้นแหวงมากไปแหวงอยู่ในป่าอยู่หลายปีครับแหวงไปแหวงมาเลยคว้านกแสกออกมาด้วยตัวนึงเนี่ยแหละครับอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยฮะดังนั้นเนี่ยครับมันเห็นชัดเจนครับพี่น้องนี่ครับว่าคุณูปการของนายกคนนอกนายกคนกลางเนี่ยมันมีมากมายเหลือขนานับผิดกับนายกที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าทำตัวชั่วช้าสามาและที่สำคัญนะครับพี่น้องนี่ครับคนเป็นนายกคนกลางคนเป็นนายกคนนอกเนี่ยเขาไม่สืบทอดอำนาจกันนะครับเขาเป็นแล้วก็ออกครับจำได้ไหมครับท่านนายกเปรมอยู่ประมาณ8ปีครับถึงเวลาแล้วประเทศชาติบริหารมาได้ระดับหนึ่งท่านก็บอกแล้วว่าผมพอแล้วนายกสุรยุทธ์ท่านทำเรื่องของท่านเสร็จท่านก็ออกมันไม่มีแล้วครับเคยเห็นไหมฮะนายกเปรมนายกสุรยุทธ์หรือใครก็ตามแต่เนี่ยไปลากเอาน้องเมียน้องเขยน้องสาวญาติโกโหตุกะมาเป็นนายกต่อเนี่ยไม่มีครับมันมีอยู่ตระกูลเดียวแหละครับที่ทำแบบนี้ครับพี่น้องที่เคารพไล่ความเป็นนายกเนี่ยครับพี่น้องที่เคารพมันถ่ายทอดกันทาง DNA ทางมันทุกกรรมไม่ได้นะจะมาถือเอาสิทธิ์เอาเสียงตรงนี้ลากลูกลากหลานมาตั้งเป็นนายกมันทำไม่ได้ครับพี่น้องที่เคารพและสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับโจมตีกันมากเรื่องนายกคนกลางเรื่องมาตรา7ผมต้องทำความเข้าใจตรงนี้กับพี่น้องให้ชัดเจนนะครับว่าเรื่องมาตรา7เนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายครับวันนี้มีนักวิชาการนักวิชาเกินพยายามพูดให้มาตรา7เป็นเรื่องเสียหายมากมายครับมาตรา7เขาว่าไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยบังคับในกรณีใดๆเนี่ยให้ถือว่าให้เป็นไปตามประเพณีปฏิบัติการปกให้เป็นไปตามประเพณีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแปลความเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆครับหมายความว่าเรื่องใดก็ตามเนื้อหาใดๆก็ตามแต่ที่มันหาข้อสรุปไม่ได้ก็ให้องค์กรที่ใหญ่ที่สุดมีอำนาจโดยตรงมากที่สุดในขณะนั้นบังคับใช้ตามประเพณีตามระบอบการปกครองที่เคยมีมาเนื้อหาเป็นแค่นั้นครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการหานายกคนกลางไม่ได้หมายความว่าใครจะลากใครขึ้นมาเป็นนายกก็ได้วันนี้ไม่ได้หมายความว่ากำนันสุเทพนึกอยากจะเอาใครเป็นนายกก็หยิบขึ้นมาตั้งเป็นนายกไม่ใช่ครับไม่มีครับอยู่ๆนายสุเทพจะเดินมาไอ้นัดมานี่ดิไม่ขึ้นไปเป็นนายกให้หน่อยแล้วเดี๋ยวจะเอาเนี่ย 3-4 คนพวกเราเนี่ยไปเป็นแกนนำไปเป็นรัฐมนตรีหมดแล้วเอารายชื่อรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาเองเลยไม่ได้ครับทำไม่ได้มันมีกระบวนการตามรัฐธรรมนูญของมันอยู่ครับพี่น้องนี่เคารพสิ่งที่นักวิชาการเหล่านี้พยายามบิดเบือนคือเขาพยายามบอกว่าไอ้รัฐธรรมนูญแบบนี้มาตรา7แบบนี้มันมีแฝงอยู่ในทุกมาตราของธรรมนูญชั่วคราวและรัฐธรรมนูญชั่วคราวของรัฐบาลเผด็จการซึ่งเป็นส่วนใหญ่เช่นธรรมนูญชั่วคราวปี2502หรือรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2514 2519 2520เป็นที่มาถึงพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าไอ้มาตราแบบนี้เนี่ยมันเป็นการทำลายอำนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมี3ฐานอำนาจที่ทวงดุลอำนาจกันแล้วพยายามทำให้เหลือรวบมาเป็นอำนาจเดียวข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเพราะข้อเท็จจริงเนี่ยการตั้งมาตรานี้ขึ้นมาในปี2540เนี่ยมันเป็นเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมในปี2540มันเปลี่ยนไปครับถ้าพี่น้องจำกันได้ดีครับก่อนปี2540สมัยนั้นไม่มีศาลรัฐธรรมนูญนะครับเขามีตุลาการรัฐธรรมนูญแต่หลังจากเปลี่ยนองค์กรตุลาการรัฐธรรมนูญมาเป็นศาลรัฐธรรมนูญกระบวนการในการพิจารณากระบวนการในการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญมันเปลี่ยนไปจากเดิมจึงต้องคงมาตรานี้เอาไว้เพื่ออุดช่องว่างในกรณีที่ไม่มีข้อวินิจฉัยหรือไม่มีสิ่งใดๆก็ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้แล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้มาตรานี้ในการวินิจฉัยรัฐธรรมนูญเหตุผลมีอยู่แค่นั้นครับแล้วรัฐธรรมนูญปี50ก็ล้อตามรัฐธรรมนูญปี40คงมาตรานี้เอาไว้คำถามง่ายๆของผมครับพี่น้องที่เคารพถ้ามาตรานี้ไม่ดีจริง
ปี2544คุณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมไม่แก้ไขซะล่ะครับปี2554คุณก็ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอีกครั้งถ้ามันไม่ดีจริงทำไมไม่แก้ไขซะล่ะครับไปแก้ทำไมล่ะครับมาตรา190มาตรา111มาตรา237มาตรา291 190แก้เพราะอะไรครับแก้เพราะว่าต้องการใช้สิทธิใช้อำนาจของตัวเองออกไปเจรจาความกับต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องขออำนาจสภาโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของประชาชนผลประโยชน์ตัวเองทั้งนั้นครับเรื่องนี้ผมเห็นพวกเราหลายคนขึ้นพูดบนเวทีครับเรื่องผลประโยชน์ในเขมรก็ดีในที่อื่นก็ดีหลายๆที่111แก้ทำไมครับแก้เพราะว่าอยากให้ที่มาของสว.นั้นกลายเป็นฐานอำนาจของตัวเองเหมือนที่ทุกวันนี้ควบคุมส.ส.เอาไว้ได้237แก้ทำไมครับ237แก้เพราะมันเจ็บใจที่มันโดนยุบพรรคไป2หนมันถึงต้องแก้ครับแล้วท้ายที่สุด291แก้ทำไมครับแก้เพราะว่า291จะนำไปสู่กระบวนการแก้ทั้งฉบับและมันจะแก้ในเรื่องมาตราในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์ลดอำนาจสถาบันลดอำนาจผู้แทนพระองค์นั่นคือเป้าหมายของพวกมันครับเห็นไหมครับพี่น้องที่เคารพแก้แต่ส่วนที่ตัวเองได้ประโยชน์ทั้งนั้นครับลดอำนาจชาวบ้านเข้าเพิ่มอำนาจให้ตัวเองครับถ้าบอกว่ามาตรา7ไม่ดีจริงทำไมไม่แก้ซะล่ะครับไม่แก้เพราะอะไรครับเพราะเอาไว้เป็นฐานเป็นบทบาทให้นักวิชาการออกมาโจมตีแบบนี้แหละครับทำลายความน่าเชื่อถือของชาวบ้านเขาไปเรื่อยๆนี่แหละครับนิสัยมันเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องที่เคารพผมต้องเรียนให้พี่น้องเข้าใจเพราะว่ากระบวนการของมาตรา7เนี่ยพูดกันมากถ้าพี่น้องไม่เข้าใจแบบนี้เนี่ยท้ายสุดจะไปหลงเชื่อนักวิชาการนักวิชาเกินที่พูดกันขึ้นมาครับว่ามาตรา7ไม่ดียังไงนายกคนกลางไม่ดียังไงผมชี้ให้เห็นแล้วครับนายกคนกลางไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดครับนายกคนในที่เลือกตั้งกันมาเนี่ยครับถ้ามันชั่วเนี่ยมันชั่วกว่านายกคนกลางเยอะครับพี่น้องที่เคารพแล้วดูครับรายชื่อครม.ครับรายชื่อครม.ที่เอาออกมาครับไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครก็ตามแต่ที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับพี่น้องที่เคารพอ้างว่าเป็นนายกคนกลางเป็นครม.คนกลางนั้นไม่ดีเสียหายแต่ดูรัฐมนตรีคนในดูแคนดิเดตนายกก่อนครับนายกที่ผ่านๆมาแคนดิเดตมีใครบ้างครับทักษิณชินวัตรงี้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรงี้ก่อนหน้านั้นมาใครครับสมัครสุนทรเวชอย่างนี้สมชายวงสวัสดิ์อย่างนี้แล้วอนาคตใครล่ะครับเยาวภาวงสวัสดิ์ไม่ล่ะผ่านทองแท้ชินวัตรเอาไม่ล่ะดูแต่ละคนดิครับพี่น้องที่เคารพแล้วดูรัฐมนตรีครับดูหน้าได้ไหมครับณัฐวุฒิไสเกื้อจตุพรพรมพันธ์ใครต่อใครอย่างนี้ครับหรือเอาที่มีอยู่แล้วก็ได้ครับพี่น้องที่เคารพลองเทียบดูครับว่าไอ้ครม.มโนของณัฐวุฒิไสเกื้อเนี่ยที่คนเสื้อแดงเขาไม่ชอบที่คนเสื้อแดงเขาบอกไม่เอาไม่เอาเพราะไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยครับดูรายชื่อที่ผมบอกไว้เมื่อกี้แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครครับที่เขาพูดกันมาครับประมนสุธีรวงศ์นะฮะคุณหมอณรงค์อย่างเงี้ยนะอาจารย์บรรเจิดอาจารย์สุรพลเงี้ยแต่ละคนเนี่ยไล่ชื่อกันมาเนี่ยผมว่าพี่น้องไม่มียี่ครับแต่ดูรัฐบาลนี้ครับพี่น้องนี่เคารพผมไล่ชื่อทีละคนเลยครับคนแรกครับกิตติรัตน์ณรนองอย่างเงี้ยฮะพี่น้องจำได้ไหมครับเขาเป็นคนพูดชัดเจนนะครับว่าถ้าโครงการจำนำข้าวขาดทุนเกินกว่า 60,000 ล้านเขาจะลาออกวันนี้กิตติรัตน์ยังอยู่ครับแล้วยังมีหน้ามาบอกครับว่าได้รับมอบหมายให้โกหกในบางเรื่องไอ้นี่มันพูดกับประชาชนนะครับพี่น้องที่เคารพมันไม่ได้พูดกับเมียที่บ้านนะครับมันจะได้พูดความจริงแค่ครึ่งเดียวรายชื่อต่อมาครับประชาพมนอกอย่างนี้เป็นยังไงครับทุกวันนี้ยังมึนกับคดีถุงยางชีพอยู่เลยครับน้ำท่วมจนน้ำแห้งไปแล้ววันนี้ประชาพมนอกยังประหลับประเลือกจะจมน้ำตายเพราะไอ้ถุงยางชีพนี่ครับพี่น้องที่เคารพชื่อต่อมาครับปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีโอ้ชื่อนี้มีข่าวเป็นระยะระยะครับมาร์เก็ตติ้งดีครับล่าสุดตอนเลือกตั้งครับไปก๊อปปี้ขโมยไอเดียความคิดของบริษัทการ์ตูนมาเวลเข้ามาเอามาลอกเรียนเป็นแคมเปญการเลือกตั้ง
ก่อนหน้านั้นก็ทั้งคดี 350,000 ล้านทำอะไรต่อมีอะไรเขื่อนแม่วงอะไรต่ออะไรเยอะไปหมดสมัยเป็นอธิบดีครับเมื่อก่อนเป็นอธิบดีกรมประมงอธิบดีกรมป่าไม้ผมก็เลยไม่แปลกใจครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาพูดถึงปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีเนี่ยผมไม่ได้พูดนะคนอื่นก็พูดบางทีเขาเรียกไอ้เหี้ยปลอดที่แรกแปลกใจครับว่าทำไมถึงไปโหดร้ายกับคนระดับรัฐมนตรีแบบนั้นคนระดับรองนายกแบบนั้นไปพูดจาหยาบคายใส่เขาได้ยังไงพอมาดูปูมหลังถึงเข้าใจครับพี่น้องที่รับครับเพราะครึ่งชีวิตของปลอดประสบเนี่ยเป็นข้าราชการแล้วมันเป็นอธิบดีอยู่กรมประมงกับกรมป่าไม้ชีวิตไปทำอะไรครับไล่ส่งเสือโคร่งกับยิงจระเข้แค่นั้นแหละครับก็เลยเข้าใจว่าความชำนาญของปลอดประสบเนี่ยได้ครึ่งนึงอยู่บนบกครึ่งนึงอยู่ในน้ำเลยเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นที่มาของชื่อปลอดประสบอย่างนี้นี่เองอีกคนครับสุรพงษ์โตวิจักชัยคุณคนนี้ไม่ต้องทำอะไรมากครับพี่น้องวันๆคิดแต่จะออกพาสปอร์ตออกวีซ่าให้ทักษิณชินวัตรอย่างเดียวครับผมก็ฝากไปถึงสุรพงษ์ด้วยครับว่าวันนี้ช่วยออกวีซ่าให้ตัวเองเยอะๆเพราะเชื่อว่าอีก 2-3 เดือนข้างหน้ามันจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่แล้วครับพี่น้องครับกระบวนการในการปฏิรูปครับพี่น้องนี่เคารพผมต้องเรียนพี่น้องอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มต้นทำแล้วครับตอนนี้แต่ว่าสาเหตุที่เริ่มต้นทำเนี่ยพี่น้องหลายคนมองว่ารัฐบาลมันชั่วช้าเลวทรามอย่างไรมีการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรถึงต้องมานั่งปฏิรูปกันนักการเมืองชั่วช้าอย่างไรนั้นผมไม่พูดเพราะพูดกันมาเยอะแล้วแต่จริงๆครับพี่น้องนี่เคารพกระบวนการในการปฏิรูปเนี่ยผมอยากพี่น้องมองถึงตัวเองด้วยเช่นเดียวกันเพราะวันนี้รอบๆตัวเราเนี่ยครับมันไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองที่ชั่วช้าไม่ใช่เฉพาะตระกูลทักษิณชินวัตรไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ยิ่งที่ชั่วช้าเลวทรามอย่างที่เราเห็นจนทำให้เราทนไม่ได้ต้องออกมาปฏิวัติปฏิรูปกันการปฏิวัติสังคมในครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าสังคมมันเหลวแหลกมาพอสมควรแล้วครับพี่น้องที่เคารพสิ่งที่เราเห็นกันชัดเจนครับหน่วยงานราชการต่างๆครับตั้งป้อมรีดไถชาวบ้านรับสวยเอาเครื่องมือกลไกต่างๆระเบียบราชการต่างๆมาเป็นเครื่องมือทำมาหากินใช้ช่องว่างของระบบราชการต่างๆเนี่ยรีดนาทาเร้นจากชาวบ้านจะไปติดต่อหน่วยงานไหนอย่างไรต้องมีเงินใต้โต๊ะข้าราชการบางส่วนแย่ไปกว่านั้นครับยอมงอไม่ยอมหักโอนอ่อนผ่อนตามให้กับนักการเมืองผมดีใจที่กรณีคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยมันเป็นกรณีตัวอย่างและท้ายสุดพี่น้องเห็นไหมครับกรณีอย่างคุณหญิงจารุวรรณเนี่ยท้ายสุดนักการเมืองทำอะไรข้าราชการดีๆไม่ได้แล้วอยู่ยาวจนมาถึงป่านนี้ครับคุณหญิงจารุวรรณเกษียณไปตั้งนานแล้วมาลงสว.ยังได้รับเลือกตั้งนี่แหละครับการต่อสู้ที่ผมอยากให้ข้าราชการมองเป็นตัวอย่างครับแต่พอกระบวนการราชการส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องที่เคารพมันเป็นช่องทางทำมาหากินมันเป็นช่องทุจริตคอร์รัปชันกันจำนวนมากระบบการศึกษาก็เช่นเดียวกันครับเงินเดือนครูขึ้นเอาขึ้นเอางบประมาณกระทรวงศึกษาสูงที่สุดในประเทศมาทุกรอบไม่รู้กี่สมัยกี่รอบแล้วครับแต่การศึกษาเด็กไทยเป็นไงครับต่ำลงเรื่อยๆเด็กไทยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนครับอยู่ป.1 อ่านหนังสือไม่ออกเรื่อยๆมาเป็นป.3 อ่านหนังสือไม่ออกป.6 อ่านหนังสือไม่ออกม.1 อ่านหนังสือไม่ออกเดี๋ยวนี้เด็กม.3 อ่านหนังสือไม่ออกพี่น้องที่เคารพดูเอาครับมันสวนทางงบประมาณแค่ไหนครับครูไปทำอะไรครับวันเมื่อก่อนนั่งแซวครับครูนั่งขายทัพแวร์ขายแอมเวย์ขายมิสทีนเดี๋ยวนี้ครูทำอะไรครับประเมินทั้งวันครับประเมิน AEC ประเมินตัวเองประเมินชั้นเรียนประเมินหลักสูตรประเมินมันทุกประเมินครับแต่ไม่ได้นั่งสอนนักเรียนครับอันนี้เป็นปัญหาครับมันถึงต้องปฏิรูปครับพี่น้องที่เคารพสื่อ NGO ภาคเอกชนครับพี่น้องที่เคารพนักวิชาการต่างๆเมื่อก่อนเขาทำงานกันมีอุดมการณ์ครับเดี๋ยวนี้คนเป็นสื่อเป็นนักวิชาการเป็น NGO ตกเย็นมาครับพอได้รับสวยได้รับบรรณาการจากนักการเมืองตกเย็นนักข่าวไปทำอะไรครับถามว่าวันนี้มีอะไรกินนักวิชาการนั่งดูครับว่าเย็นนี้นักการเมืองจะส่งวายอะไรมาให้ NGO ดูครับว่าจะเคลื่อนไหวยังไงให้มันได้ผลประโยชน์ส่วนแบ่งจากเขื่อนจากการก่อสร้างของหน่วยงานราชการเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันถึงเป็นที่มาว่าเราต้องมีการปฏิรูประบบราชการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศกันอย่างจริงจังโดยการปลูกฝังจิตสำนึกใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนให้กับประเทศชาติให้เดินหน้าจริงจังแม้แต่ตัวพวกเราเองก็เช่นเดียวกับพี่น้องนี่ครับ
ไปด่านักการเมืองมากไปด่าราชการมากมันมีคำพูดคำหนึ่งครับที่คนเคยพูดแล้วสะท้อนใจพอสมควรเหมือนกันครับเพื่อนผมเนี่ยฮะมานั่งบ่นให้ผมฟังครับว่าทุกวันนี้อยู่ยากติดต่อหน่วยงานราชการเนี่ยเวลาไปทำอะไรก็ตามแต่ต้องจ่ายเขา 25% 30% 35% ถึงจะได้งานข้าราชการมันชั่วนักการเมืองมันเลวทรามผมเลยถามกลับไปครับพี่น้องนี่ครับว่าแล้วมึงจ่ายเขาไหมมึงจ่ายครับก็ด่าเขาชั่วแล้วจ่ายเขาทำไมล่ะครับเพราะตัวเองก็อยากได้งานเหมือนกันนะครับพี่น้องนี่ครับเห็นไหมตามตอกซอกซอยถนนเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์วิ่งสวนเลนกันเป็นแถวพี่น้องเห็นมันคือจิตสำนึกครับพี่น้องนี่ครับเรื่องที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมดว่าทุกภาคส่วนมันต้องร่วมกันปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าจิตสำนึกของคนไทยพี่น้องประชาชนเนี่ยวันนี้เนี่ยมันจะไปโทษคนอื่นอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมองที่ตัวเราเองและเริ่มจากการปฏิรูปตัวเราเองเป็นหลักครับพี่น้องนี่ครับสร้างจิตสำนึกปฏิรูปตัวเองก่อนแล้วก็มาร่วมกันเป็นองค์กรปฏิรูปในสภาประชาชนเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ายังมีนักการเมืองถ้ายังมีรัฐบาลชั่วๆแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ช่วยกันขับไล่รัฐบาลนี้ก่อนแล้วเดินหน้าปฏิรูปไปพร้อมกันครับขอบพระคุณครับ